ทริปนี้ไปลุยประเทศโมร็อกโกดินแดนฟ้าจดทรายเป็นประเทศที่มีมนต์เสน่ห์แห่งโลกตะวันออกกลางนะครับเราจะมีทั้งหมด3 EP เลย EP แรกเราจะไปกันที่เมืองราบัตเชชาวเอิร์นเมกเนสและเมืองเฟสครับแต่ละเมืองก็จะมีเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปคือสวยๆทั้งนั้นเลยครับพร้อมแล้วเราไปชมความสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโมร็อกโกกันกับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับโอเคนะครับผมเปิดคลิปเรียบร้อยตอนนี้เรากำลัง อยู่ที่รถดรีมูซีนนะครับคลิปนี้จะเดินทางไปที่ประเทศโมร็อกโกค่ะ เป็นประเทศที่แบบว่าอยากไปมานานแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เราไปเที่ยวประเทศที่เป็นสไตล์แบบอาหรับเราจะไปกันประมาณ11วันนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่จะเริ่มทริปนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ2ทุ่มนะครับทางเวนเขาก็มีบริการนะครับรถลิมูซีนด้วยนะครับที่จะมารับเราถึงหน้าบ้านแล้วก็ไปส่งด้วยนะครับไม่เคยนั่งเลยนะครับลิมูซีนจะเคยแต่ที่มันกั้วปากอะมิ้นอันนั้นอะอานาลิสเตอรีนอ๋อในสาระแล้วก็ที่มันแบบไว้ทาแผลนั่นเป็นตาดีเฮ้ยได้ดิเหรอบริษัทที่เป็นขายตรงของประเทศไทยอ่ะกิฟฟอรี่โหเก่งจังเลยได้3คะแนนเต็มถือว่าเก่งมากพอถ้ายิ้มเริ่มคลิปครับทริปที่เรามานี่ก็ประมาณเดือน10นะครับคนเริ่มออกไปเที่ยวต่างประเทศกันเยอะเลยครับเอาผมลงคลิปได้ละอะไรนะเอาผมลงได้นะครับได้แน่นอนเอาลงทั้งตัวเลยค่ะมาเที่ยวกับเรนนี่ก็สบายมากครับมีคนดูแลให้หมดเลยมาถึงเขาก็จะแจกเสื้อกันหนาวแจกถุงยางชีพนะครับข้างในนี่ของสารพัดประโยชน์ดูแลเรื่องกระเป๋าวันนี้ถ้าอุ้มไปเช็คอินให้ได้พี่แกก็คงทำแล้วนะฮะสายการบินในทริปนี้ก็จะบินกับแอร์เอมิเรตส์ครับวันนี้กำลังรอขึ้นเครื่องนะครับผมวันนี้ผมมากับทรงผมนี่ค่อนข้างจะเกรียนๆนิดนึงอันนี้ดีขึ้นแล้วนะตอนแรกนะไปตัดผมมานะครับร้านที่เราตัดเป็นประจำดันปิดนะครับเราก็เลยไปอีกร้านหนึ่งข้างๆโอ้โหเปิดเข้าไปเหมือนเพิ่งตื่นมาแบบเอาอะไรครับเราทรงอะไรครับแล้วเราก็เข้าไปแล้วด้วยไงเราก็เลยแบบต้องนั่งแล้วเนาะก็ไถนะครับไถไปเรื่อยๆไถถ้าจะไถเก่งขนาดนี้ไปทำนาไหมก็เดี๋ยวเราไปโมร็อกโกครั้งนี้แล้วก็จะต่อเครื่องครับเราจะไปลงที่ดูไบก่อนนะแล้วจากดูไบก็จะไปที่โมร็อกโกครับทุกทริปที่เดินทางมากับเรนนะคะเขาจะมีนี่ทราเวลเซตอันแรกเลยคือนี่สลิปเปอร์ทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์อุปกรณ์แปรงฟันสีฟันยาสีฟันมีแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็น้ำยาบ้วนปากให้1ขวดเด็กนี่มีปั๊กที่ให้สำหรับไปใช้ที่นู่นตัวที่ประทับใจมากคืออันนี้ค่ะใส่ใจผู้หญิงมากผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดและล้างเครื่องสำอางอ๋อเวลาอยู่บนเครื่องนานๆก็ล้างใช่ใช่ก็ล้างหน้าก็เหมือนเป็นครีมซิ่งตัวนึงเออเจ๋งว่าแล้วอีกอันก็คือเป็นแผนว่าเดินทางแต่ละวันจะไปไหนบ้างเนาะถือว่าใส่ใจมากเพราะว่าของบางอย่างมันก็คืออยู่ในกระเป๋าใหญ่ไงนะเขาก็เตรียมพวกสิ่งเหล่านี้มาให้ทำให้เวลาอยู่บนเครื่องไปต่อเครื่องนั่งรถนานๆก็มีของพวกนี้แหละคอยช่วยชีวิตเราสายการบินเอมิเรตส์นี่ก็เป็นสายการบินท็อป5ของโลกอยู่แล้วนะครับบินสบายอาหารดีเบาะกว้างนอนได้เต็มที่และโอ้โหพี่คนนี้ก็เหมือนนอนจริงจังสุดๆนะฮะเราใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงนะบินไปที่ประเทศดูไบนะครับจากนั้นก็ต่อเครื่องจากดูไบไปลงมอร์โคอีกประมาณ9ชั่วโมงได้กายทริปนี้ก็คือพี่โป้งคนนี้ครับโอเคทุกคนตอนนี้เกรดออกแล้วนะครับทุกคนได้เกรด4ดีใจด้วยตอนนั้นพี่แกเล่นมุกแบบนี้จริงๆนะครับมาถึงนี่เอาฮาเลยนะเวลามาบินทางฝั่งตะวันออกกลางเขาจะมีค่านิยมอย่างนึงครับถ้าบินราบลื่นดีลงนิ่มทุกคนในเครื่องเนี่ยก็จะปรบมือขอบคุณนักบินด้วยครับเพราะว่าที่นี่อากาศจะแบบค่อนข้างสวิงมากเลยนะคือเวลาหนาวก็แบบ9องศาอะไรเงี้ยแล้วเวลาร้อนก็คือแบบ56องศาโอ้โหร้อนมากอากาศแบบสวิงสุดๆครับเราบินมาลงกันที่เมืองคาซาบลังกาก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เที่ยวที่นี่นะฮะเราจะไปเที่ยวที่เมืองอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาที่เมืองนี้ในช่วงท้ายของคลิปครับอากาศก็มีเย็นๆร้อนๆสลับกันไปนี่ก็ได้เสื้อจากกูดี้วินเทอร์มาด้วยทริปนี้รถบัสนี่ก็มาถึงแล้วนะครับเราจะเดินทางกันด้วยรถบัสคันนี้ตลอด11วันของทริปนี้เลยซึ่งพี่โป้งก็จะเป็นคอยประสานกับโลคอลไกด์ที่ชื่อว่าอายุบนะครับแมนชินเตอร์เนชั่นแนลกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มีโอกาสมาดูแลทุกท่านสำหรับการทำงานในครั้งนี้สวัสดีครับเส้นทางในการเที่ยวของเราเนี่ยก็จะเป็นไปแบบตามเข็มนาฬิกาเลยครับวนไปทางขวาเป็นวงกลมแล้วก็กลับมาจุดเริ่มต้นที่เมืองคาซาบลังกาเก็บจุดไฮไลท์ของโมร็อกโกได้เพียบเลยนะครับเลนเขาก็วางแผนมาดีครับ
และก่อนจะเที่ยวโลคอลไกด์ที่ชื่ออายุบเนี่ยก็ได้ให้ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเลยนั่นก็คือการแจกซิมการ์ดท้องถิ่นนะครับเขาบอกว่าถ้าที่อื่นมานี่คือเน็ตตายสนิทครับสำคัญสุดเลยเดี๋ยวไม่ได้อัพรูปมือแรกของทริปนี้เราก็มากันที่ร้าน El Gasto Restaurant นะครับอาหารของชาวโมร็อกโกทุกมือเนี่ยเขาก็จะมีขนมปังกับลูกมะกอกครับเราก็มาลองลูกมะกอกของเขากันหน่อยครับสีดำมันไม่เค็มอ่ะเออเค็มละกลับไปนานๆเริ่มเค็มละสตาร์เตอร์มื้อนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดนะฮะข้างในมีกุ้งด้วยถ้าดูจืดๆไปพี่โป้งก็จะมีพวกซีฟู้ดซอสจิ้มแจ่วแม็กกี้ต่างๆติดตัวเป็นตัวช่วยให้เราด้วยครับเมนคอร์สก็เป็นปลาครับโอเคตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เพิ่มพลังกันเรียบร้อยเวลามากินอาหารแบบนี้นะทางเรนเขาก็จะชอบจัดเป็นเหมือนลักษณะเป็นฟูลคอร์สมาเลยนะก็จะเริ่มมาจากสตาร์เตอร์นะมีแอปไทเซอร์แล้วก็มีเมนคอร์สแล้วก็ต่อด้วยของหวานอีกกินแบบเต็มอิ่มนะครับทุกมื้อเลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นอกจากจะเป็นมื้อที่เป็นของพวกอาหารเช้าโรงแรมเนี้ยก็จะกินที่โรงแรมนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะเดินทางไปที่เมืองอะไรวะลืมเหรอมิ้นเมืองอะไรแล้วต่อไปที่ไปเนี่ยราบัดนะครับต่อไปเราจะไปกันที่เมืองราบัดนะครับเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครับราบัดนี่ก็เป็นเมืองหลวงของประเทศนะครับหลังจากหลุดพ้นจากการเข้าแทรกแซงทางการเมืองของฝรั่งเศสช่วงคศ1956บ้านเมืองก็จะมีความเป็นฝรั่งเศสผสมมุสลิมโบราณครับเมืองนี้เป็นเมืองที่ราคาถูกที่สุดในโลกแล้วเพราะว่าเมืองนี้คือเมืองราบัดบ้านเมืองเขาจะขาวสะอาดและเมืองนี้ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกด้วยเขามักจะใช้วงเวียนเนี่ยมากกว่าไฟแดงอีกครับและไม่น่าเชื่อว่าเราจะสามารถเห็นดาวจากเมืองนี้ตอนกลางวันนะครับโอ้โหดาวเต็มเลยนะครับดาวเทียมเราจะเห็นมัสยิดนะฮะเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะนับถืออิสลามนะก็จะมีเหมือนเป็นหอคอยสูงขึ้นไปเพื่อสวดละหมาดแล้วก็เป่าประกาศให้ชุมชนเนี่ยได้สวดพร้อมเพียงกันครับทุกชุมชนก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันหมดเลยที่แรกที่เรามาเที่ยวกันเลยก็คือสุสานของกษัตริย์โมฮัมหมัดที่5ครับถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วง1950นะครับเพื่อเป็นหลุมศพของพระองค์และก็ลูกทั้งสองซึ่งหลุมศพเนี่ยก็จะอยู่ชั้นล่างสุดของสุสานนะครับเป็นสีขาวที่แกะสลักจากนิลมีราชองครักษ์ชุดคลุมสีแดงนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลกันแบบเต็มยศครับด้านในนี่คือคนเยอะเลยนะครับแต่ว่าทุกคนดูสงบแล้วก็ให้เกียรติสถานที่แห่งนี้มากครับและโลงสีขาวแกะสลักจากนิลนี่ก็โอ้โหมองแล้วแบบมันสวยแล้วก็ดูขลังยังไงไม่รู้นะฮะตอนพระอาทิตย์ตกดินครับที่นี่สวยมากแต่ว่ามีข้อจำกัดนะบางทีเจ้าหน้าที่จะแบบเวลาเห็นกล้องที่แบบอลังการงานสร้างเขาก็จะไม่ค่อยให้เท่าไหร่ครับนี่ก็เลยว่าต้องถอดเตปไลออกถอดไมค์ออกถอดทุกอย่างออกหมดเลยไปถ่ายประตูครับประตูตรงนี้โอ้สวยมากให้ตรงองศาก่อนตรงองศาประมาณตรงนี้โอเคช่วงที่เรามานี่คือบรรยากาศดีมากเลยครับเพราะว่าเป็นช่วงเย็นๆพระอาทิตย์กำลังใกล้ตกแล้วทำให้ได้แสงแบบทวายไลท์ถ่ายรูปสวยมากครับอีกจุดหนึ่งน้อยไกลกันนั่นก็คือป้อมอูไดยะนะเป็นป้อมขนาดใหญ่2ชั้นติดอยู่กับริมมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับด้านในก็จะสามารถเดินชมเมดินาบ้านเดินสไตล์โมร็อกโกตลาดและก็สินค้าพื้นเมืองของเขาเพลินมากเลยนะเวลาเห็นศิลปะของโมร็อกโกเนี่ยแล้วพอเดินสุดทางนะเราก็จะเจอกับมหาสมุทรแอตแลนติกเลยครับโอ้สวยมากครับจุดนี้เราก็จะเห็นประภาคารเห็นมหาสมุทรแล้วก็เห็นเมืองราบัดได้ในจุดเดียวกันเลยช่วงที่เราไปนี่ก็คือว่าทะเลสงบมากนะครับคนเล่นแบดเทิลบอร์ดได้ด้วยฮะนางแบบของเรานะครับกำลังจะไปนะฮะถ่ายรูปนะครับผมบอกให้นางแบบของเรานะครับไปอยู่ประมาณตรงนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปจากมุมบนนะครับโอเคนะครับด้านหลังของผมนะฮะก็จะเป็นเหมือนจุดชมวิวนะครับของเมืองแห่งนี้นะครับโอ้ก็เนี่ยเมืองแห่งนี้ก็ข้างหลังก็จะเป็นทะเลนะครับข้างหลังเป็นทะเลแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นวิวเมืองครับก็สวยมากนะครับเห็นวิวหมดเลยแล้วก็ช่วงประมาณเย็นๆนะเขาก็จะมาร้องเพลงคือทางเดินผ่านเข้ามามันจะมีตลาดขายของ มีทุกอย่างเลยทั้งพวกของที่ระลึกของพื้นบ้านเขาน้ำผลไม้อาหารขนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วศิลปะโมร็อกโกสวยมากใช่ใช่แล้วการจัดวางค่อนข้างมีระเบียบเป็นร้านค้าแบบสีขาวๆ อ่ะแล้วก็ประตูไม้แบบแกะสลักสวยงามเดินเข้ามาคือสวยตลอดทางเลยค่ะก่อนที่จะมาถึงตรงป้อมที่เป็นวิวพอยต์ของเขาสุสานนะของกษัตริย์องค์ที่5ของเขานะโอ้โหก็ทำได้อลังการสวยงามมากแล้วก็มีช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินนะครับกรุ๊ปเราไกด์บอกว่าโชคดีที่ว่าเหมือนกับว่าเข้ามาถ่ายข้างในได้เลยเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่อนุญาตบางทีก็ปิดใช่บางวันก็ปิดแล้วแต่อารมณ์เขามีวันเวลาในการเปิดปิดของเขาด้วยแต่ได้สามารถเข้าไปถ่ายได้ข้างในก็สวยมากแล้วพระอาทิตย์ตกดินก็แบบหามุมถ่ายรูปได้สวยมากครับใช่
เรามายังที่พักของเราโรงแรมราบัตมาริออตโฮเทลครับมีซูเปอร์แมนนี่มาช่วยเรายกกระเป๋านะครับโห VIP ขนาดไหนคิดดูแต่เหมือนผ้าคลุมจะทำให้แกลำบากกว่าเดิมนะพี่โป้งกับอายุบนี่ก็เช็คอินกันไปส่วนพวกเราก็ไปกินข้าวเย็นดินเนอร์กันครับห้องอาหารเขาสวยหรูเลยนะครับแต่ละมื้อก็จะเริ่มต้นด้วยขนมปังกับเนยนะฮะแล้วก็มื้อนี้นะครับมีสลัดมะเขือเทศมาเป็นออเดิร์ฟนะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นพายนะครับที่มีซุปอยู่ด้านล่างด้วยนะครับแปลกมากอันนี้ส่วนเมนคอร์สของผมก็จะเป็นปลาท้องถิ่นนะครับซึ่งบางมื้อนี่เราก็จะเลือกมาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วตบท้ายด้วยของหวานกันไปนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบครีมๆนะแล้วก็มีแป้งกรอบๆอยู่ด้านข้างอันนี้อร่อยมากเลยนะครับการได้กินดีๆนี่ก็ทำให้การเที่ยวของเราฟินขึ้นอีก 50% เลยครับห้องพักของที่นี่ก็จะขาวสะอาดตกแต่งสวยกว้างมีหน้าต่างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆชากาแฟอันนี้ก็เอากลับบ้านที่หมดมียันเตารีดเลยนะครับส่วนของห้องน้ำนี่ก็สวยงามครับโดยเฉพาะอ่างล้างหน้าไม่รู้จะเรียกอ่างหรือเรียกตุ่มล้างหน้านะครับโอ้โหแล้วก็ที่ชอบคือมีที่ฉีดก้นด้วยโอเคนะครับผมอาบน้ำเรียบร้อยเตรียมจะนอนแล้วนะครับก็หลังจากที่เวลาเราไปถ่ายรูปต่างๆแล้วนะเสร็จนะครับพี่โป้งนะที่เป็นไกด์นะครับก็จะนี่แต่ละวันก็จะส่งพวกรูปภาพที่เขาถ่ายตามแคนดิดแต่ละคนแต่ละคนให้นะแล้วก็ลงเป็นอัลบั้มให้และสกิลถ่ายรูปก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะรู้จักใช้แบบพอร์เทรตโหมดรู้จักแบบใช้โหมดต่างๆไนท์โหมดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไกด์นอกจากจะเก่งเรื่องความรู้แล้วก็ต้องมีสกิลในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอด้วยนะครับเวลามาที่นี่นะตามจุดที่เป็นสถานที่ราชการอ่ะบางทีเขาก็จะแบบอย่างกล้องผมเนี่ยมันก็อลังการนะบางทีก็แบบเฮ้ยไม่ให้เข้าหรืออาจจะแบบไม่ให้เอาไมค์เข้าไม่ให้เอาตัวสเตเบลไลซ์เข้าเอาไปแต่กล้องอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยก็ต้องระวังด้วยเวลาที่มาที่นี่ก็อุปกรณ์อย่าอลังการนะครับแล้วก็โดรนนะครับไม่ให้เอาเข้าในประเทศเลยนะเขาบอกว่าถ้าเจอเนี่ยอาจจะโดนตม.ยึดได้เลยนะต่อให้เอามาลำละแสนสองแสนเนี่ยก็อาจจะโดนตม.ยึดได้นะครับใครที่มีโดรนนะก็ไม่แนะนำให้เอามาที่นี่ดีกว่านะครับเอาต่อให้เข้ามาได้ก็เผลอบินไปก็โดนตำรวจจับนะครับก็ไม่ได้แน่นอนนะผมก็เลยคุยกับซูมเขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราอุปกรณ์อะไรที่แบบมันจะแทนโดรนได้ไหมมีอะไรที่มันแทนโดรนได้ไหมซูมเขาไม่ได้ก็จัดมาให้นะครับนี่นะครับผมกล้อง360องศานะครับจากซูมคาเมล่านะครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นกล้องแบบที่ถ่ายรอบตัวนะแต่ว่าเราจะมีไม้ด้วยนะที่ยาวประมาณ3เมตรนะครับซึ่งเราก็จะมันชูขึ้นไปให้มันสูงๆให้มันเหมือนโดรนอ่ะแล้วเราก็ค่อยแบบชวัดเฉวียนชวัดเฉวียนชวัดเฉวียนกันไปมาอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะคงเหมือนโดรนละมั้งก็คิดในใจเอาแบบนั้นนะครับทริปของมอร์โคนี่นะครับก็จะมีประมาณ3 EP เลยนะเห็นแบบหลายคนบอกว่าเฮ้ยอยากจะให้ทำให้มันนานๆหน่อยเนาะไหนๆไปต่างประเทศแล้วก็อยากจะให้แบบรีวิวให้ละเอียดไปเลยก็เลยทำให้แบบ3 EP เลยนะครับโอเคไปนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เที่ยวกันต่อครับบายเซฟที่ร้านวันนี้มานะครับชุดตีนส้มนะครับของนางสวยเลยนะครับอะไรนะส้มน้ำตาลส้มน้ำตาลแต่ประเด็นคือทำไมกางเกงต้องส้มเลยไม่ให้ธรรมดาทุกวันเลยวะโอ้ยโรงแรมเท่มากขนาดถังดับเพลิงยังคุมโทนนะครับเช้านี้เรามาที่ห้องอาหารเดิมนะครับแต่ว่าอาหารเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะเป็นแบบบุฟเฟ่ร้านอาหารเยอะมากครับโซนขนมปังอเมริกันเบรคฟาสต์โซนอาหารแบบโมร็อกโกแซลมอนนี่ก็มีนะสลัดบาร์ต่างๆเยอะมากและที่ต้องลองเลยคือว่าน้ำส้มโมร็อกโกนะครับเขาว่ากันว่ามันอร่อยมากใช่ป่ะมันเหมือนส้มเช้งอ่ะใช่อร่อยมากใช่มันส้มแต่คือเราก็อ่านข้อมูลมานะบอกว่าน้ำส้มที่นี่อร่อยอันนี้คือน้ำส้มในโรงแรมนะคะเพราะข้างทางก็อร่อยค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงจะเปรี้ยวอมหวานไม่ได้แบบหวานโดดอย่างเดียวอะไรเงี้ยดูแค่สีก็โอ้ดูแหละอ๋อโอเคอร่อยจริงด้วยสูงอร่อยทางพี่โป้งเขาก็แนะนำว่าสำหรับทัวร์ที่มาเนี่ยบางทีอาจจะต้องเลือกทัวร์ที่ราคาสูงขึ้นมานิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นทัวร์ราคาแบบถูกก็มีแต่อาจจะแบบกินอาหารแบบโลคอลข้างทางหรือว่าร้านที่แบบเป็นท้องถิ่นของเขาซึ่งอาหารกินแทบไม่ได้เลยเขาบอกโอ้กินแทบไม่ได้เลยถ้าเลือกทัวร์ก็อย่างของเรนเนี่ยก็จะราคาสูงขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็อาหารต่างๆก็จะสามารถแบบกินแล้วแบบเอ็นจอยมีแบบมาตรฐานสูงหน่อยแล้วก็เป็นสไตล์แบบโรงแรมหรือเป็นภัตตาคารก็กินได้ทุกมื้อครับอร่อยครับ
โมร็อกโกนะครับผมดินแดนแห่งทะเลทรายซาฮาราฝนมันจะไปตกได้ยังไงนะฮะเรียบร้อยเกี่ยวสุดตัวมานะครับฝนตกขอบคุณมากนะฮะตอนนี้ฝนตกลงมาปล่อยๆเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังถือว่าได้อยู่ยังพอไปได้อยู่นะครับเป็นแบบทักทายนะครับทักทายนะครับพาเพื่อนมาด้วยเป็นซิกเนเจอร์ของเที่ยวสุดตัวครับกินอิ่มกันเรียบร้อยเราก็เตรียมตัวออกเดินทางกันครับเช็คกระเป๋ากันเรียบร้อยซูเปอร์แมนเราเนี่ยก็ช่วยขนกระเป๋าไปยังรถทัวร์ด้วยนะครับน่ารักมากๆจุดหมายแรกของเราจะไปก็คือเมืองสีฟ้าเชฟชาวเอิญครับฮะชนรถตำรวจด้วยหรอชนรถตำรวจด้วยหรอตายแล้วตายแล้วตายแล้วเมืองที่เราออกเดินทางไปวันนี้นะครับเชฟชาวอูนแปลว่าระหว่างเขาของแก่วันนี้ระหว่างทางก็มีการพักรถบ้างนะครับตามจุดต่างๆนะเข้าห้องน้ำกันไปของข้างทางก็เหมือนแบบก่อสร้างบ้านปรับปรุงพื้นที่แล้วก็ถนนก็เพิ่งแบบลาดยางมาใหม่ๆเลยเหมือนแบบกำลังจะพัฒนาแล้วก็กำลังปรับปรุงพื้นที่ขึ้นแล้วครับแล้วเราก็จะเริ่มเห็นพวกตลาดนัดเราเริ่มเห็นพวกม้าเห็นพวกลาที่เขาจะใช้ในการเดินทางต่างๆกันนะครับโคแบบ traditional มากนะครับแต่พี่โป้งนะก็ให้ความรู้ตลอดทางเลยนะครับประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแกก็นั่งพูดความรู้นะครับไอเราก็เฝ้าพระอินทร์กันไปนะครับใครของเล่นนี่ก็จะมีความสามารถอย่างนึงคือแบบต้องเป็นคนตลกด้วยนะอย่างที่แล้วตรงเวลาขึ้นที่สนามบินนะครับเขาบอกว่าห้ามเอาปฏิทินขึ้นเครื่องนะครับเพราะว่าปฏิทินมีทั้งมกราคมมีนาคมและก็พฤษภาคมนะครับผมของมีคมทั้งนั้นเลยนะครับระหว่างทางอายุก็มีโรงไปซื้อทับทิมมาให้เราลองกินกันด้วยนะครับคนละครึ่งลูกเลยหวานๆช่ำๆกันไปครับหวานทับทิมเนื้อฟ้าจะดีไหมหวานนะเนี่ยนี่ทับทิมหรือยานอนหลับนะฮะกินปุ๊บหลับปั๊บนะครับวิวข้างทางของโมร็อกโกเราก็มักจะเห็นเป็นพวกพืชพุ่มเตี้ยนะครับต้องทนร้อนทนหนาวได้ดีเลยและถ้าเริ่มเห็นบ้านสีฟ้าๆก็แสดงว่าเรามาถึงเชฟชาวเอิญกันแล้วครับที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะครับมีชายแดนติดสเปนด้วยและเป็นเมืองประวัติศาสตร์กว่า500ปีเลยโดยชาวบ้านก็นิยมทาสีฟ้านะครับเชื่อว่าสีฟ้าก็คือท้องฟ้านี่แหละเป็นการสื่อถึงพระเจ้าอีกในนึงด้วยครับถ้าเรามองจากมุมนี้นะอาจจะไม่เห็นว่ามันเป็นแบบฟ้าทั้งเท่าไหร่เพราะว่าใน 100% นี่อาจจะเห็นประมาณสัก 30% เท่านั้นนะครับที่จะดูเป็นแบบสีฟ้าแต่ว่าถ้าเราเข้าไปใกล้ๆก็จะเห็นได้ว่าเป็นแบบสีฟ้าทั้งเมืองเลยเขาจะทาสีฟ้าเป็นจุดๆนะครับทั้งเมืองเลยครับล็อกโคมองไซส์กันแล้วมิ้นไซส์กันแล้วอ๋อจะร่วงแล้วเฮ้ยร่วงแล้วมีกันทำไมนี่ครับตรงนี้ฮะมุมสวยนะครับผมเห็นมุมก็เลยต้องถ่ายรูปซะหน่อยโอ้ยสองข้างทางนะครับก็เป็นบ้านเมืองที่ตกแต่งสีฟ้าสวยมากเลยนะครับตามจุดต่างๆคือเห็นแล้วแบบว่าก็แวะถ่ายรูปกันเป็นจุดๆนะครับมันก็ไม่ได้เชิงว่าแบบว่าฟ้า 100% ทุกหลังนะแต่ว่าทุกๆหลังเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีสีฟ้านิดนึงอะทำให้แบบเวลามองไปทางไหนก็ดูเป็นธีมเดียวกันนะสีฟ้าหมดเลยทาผนังต่างๆเนี่ยโอ้ตกแต่งสไตล์โมร็อกเชียนสวยมากครับปลอดภัยที่นี่ถ้าเทียบกับยุโรปปลอดภัยกว่ายุโรปเฮ้ยเหรอปลอดภัยกว่ายุโรปครับปลอดภัยกว่ายุโรปแต่สิ่งนึงฮะไอ้เรื่องของการทริกกี้ในเรื่องของการค้าขายมีล้วงกระเป๋ามีแต่ไม่เยอะข้อหนึ่งครับคือประเทศที่เป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเรื่องของศาสนาเนี่ยมันมีความเข้มแข็งอ๋อเขาเข้มใช่ไหมใช่ครับแต่ทีนี้พวกนี้เนี่ยที่มาเนี่ยที่มันมีปัญหาจริงๆจะมาจากพวกในพวกคนเร่ร่อนนะครับอ๋อพี่โป้งไกด์ของเรนนะครับเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าที่อย่างนี้นะครับเมื่อก่อนก็จะไม่ใช่สีฟ้าแบบนี้นะว่าเมื่อก่อนก็จะเป็นฟ้าแบบฟ้าธรรมชาติเลยอะเอาแบบใบครามอะไรเงี้ยมาย้อมแล้วก็ออกก็จะสีแบบจืดๆชืดๆหน่อยแล้วเวลาโดนแดดเลียประมาณปีนึงนะก็จะหายไปหมดแหละน้ำที่มาผสมก็จะเป็นแบบฝนน้ำจากธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ได้ขาวสะอาดอะไรมากมายบางทีก็มีโคลนมีอะไรด้วยก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ทางส่วนกลางเขาเข้ามาแล้วก็อยากจะปรับปรุงให้ที่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็อยากทำให้มันมีสีสันมากขึ้นก็จะทำให้สีที่ทาเนี่ยก็จะคงทนถาวรแล้วก็เป็นเฉดสีเดียวกันมันก็จะไม่หมองแล้วก็ทำให้สีแบบบ้านเมืองดูสดใสดูเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวได้ครับน้ำบ้านเรามันจะต้องอยู่ใกล้น้ำอ๋อครับแล้วลูกของเราจะใหญ่ลูกเรามันใหญ่ๆแต่ว่าเนื้อของเราเนี่ยมันมีน้ำเยอะมันเอาไปทำน้ำไปสกัดน้ำมันไม่ได้แต่ที่นี่ลูกมันไม่ใหญ่
แต่ว่ามันเพราะว่าอากาศแห้งมันต้องไปสะสมข้างในถึงทันน้ำมันได้คนที่ชื่อพี่ชายนะครับเพื่อนร่วมทริปแกมีความรู้เยอะมากครับเพราะพี่แกเป็นอาชีพไกด์ครับไกด์เองก็อยากเที่ยวกับเลนเหมือนกันและมือนี้ก็อลังการเลยนะครับกับร้านนี้อาทาเรน่าเรสตอรองนะครับสเต็กนี่คือร่อนละลายในปากเลยซอสหวานๆเปรี้ยวๆส่วนอันนี้ของผมครับซีฟู้ดที่อบกว่า7ชั่วโมงครับโอ้โหนั่งหน้าหม้อกันไปตบท้ายด้วยของหวานเป็นชีสเค้กนะครับหอมอร่อยมากๆผมนี่ชอบจริงโอ้นี่ตามตอกซอกซอยนะครับเราก็มาถ่ายรูปกันนะตามจุดต่างๆนะครับแม่สวยมากครับสีน้ำเงินเต็มไปหมดเลยแล้วก็ต้องหามุมเอาหาเหลี่ยมเอานะครับถ้าส่วนตัวผมก็พยายามหาจุดที่มีแสงลงสายแสงลงก็มักจะสวยเสมอนะครับก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับผม มีโบกไม้โบกมือกันเล็กน้อยนะครับผู้คนก็นายนะบ้านนี้นะครับก็นะระวังจะมีคนมาแบบว่าชวนไปถ่ายตรงนั้นไปถ่ายตรงนี้จะเป็นไกด์ท้องถิ่นนะอาจจะคิดตังเราอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถ้ามากับไกด์ก็ค่อนข้างชวนหน่อยเราก็บอกว่าเรามากับไกด์เขาก็จะหนีไปและช่วงเย็นเราก็มาเข้าที่พักกันครับที่นี่ชื่อว่าดาเอชาเอิร์นไมซันดีโฮเทลแอนด์รียาชนะครับรียาชก็หมายถึงบ้านในโมร็อกโกที่เปิดโล่งตรงกลางด้วยสวนเล็กๆและก็มีตัวตึกล้อมรอบครับโรงแรมส่วนใหญ่ก็จะใช้ความเป็นรียาชตรงนี้ทำให้ดูมีพื้นที่ตรงกลางดูไพรเวทมากครับตัวอาคารก็สวยเลยกินน้ำขนมพักผ่อนกันเสร็จก็มีการแจกกุญแจแล้วก็แจกน้ำเข้าห้องพักกันครับเราพักกันที่ชั้นบนสุดเลยนะครับวิวดีมากครับเป็นห้องหัวมุมมีระเบียงเดินออกไปข้างนอกได้ด้วยว่างขวางแล้วก็ตกแต่งสวยมากๆมีโซนนั่งเล่นมีอ่างล้างหน้าหินนะครับขนาดโซนชาวเบอร์เขานี่ก็คือยังสวยเลยนะครับบรรยากาศคือว้าวมากๆด้านนอกตรงส่วนของระเบียงนี่ก็จะเห็นเมืองเชฟชาวเอิร์นได้แบบเต็มที่เลยผมนี่ก็เตรียมตั้งถ่ายทำแบบตรงนี้แน่นอนบรรยากาศคือเดอะเบสจริงๆครับตอนนี้นะครับผมนางกำลังจะเปลี่ยนชุดนะครับเพื่อที่จะถ่ายรูปอย่างเดียวครับในห้องนี้นะครับโอ้เพราะว่าห้องเข้ากับชุดนางมากนางทำการบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยสุดยอดจริงเอาจริงนะต่อให้ไม่ได้ทำเพจนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็เลยต้องไหนๆก็งี้แล้วทำเพจไปด้วยว่ะโอ้โหนี่ชุดแบบเหมือนหลุดมาจากแบบอดัมแอนด์อีฟในรีสอร์ทแห่งนี้นะครับที่พักของเราเนี่ยก็มีมุมถ่ายรูปเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะข้างบนนะที่ห้องของเราเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบโร็อกโคแล้วก็มีใช้ปูนใช้ดินใช้ปูนหรือดินวะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเขาก็จะใช้ดินล้วนๆเลยแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็อาจจะมีการแบบผสมเข้าไปด้วยนะก็ทำให้อยู่ยงคงกระพันมากขึ้นเนี่ยก็ปูนทั้งนั้นแหละครับทีมนี้ก็จะแบบเดินเข้าไปในชุมชนนะเราก็แบบกลัวเรื่องของการแบบโดนขโมยเหมือนกันนะครับเราก็เลยไปถอยกระเป๋าแพ็คเซฟนะครับเป็นกระเป๋าสุดยอดแห่งการกันขโมยที่ขโมยเห็นแล้วก็รู้สึกว่าฉันเหนื่อยใจกับกระเป๋านี้เหลือเกินฉันไม่ขโมยแล้วนะฮะเป็นกระเป๋าแครี่ออนแบบกันขโมยครับไม่ต้องกลัวโจรขโมยเลยมีฟังก์ชันป้องกันเยอะมากครับทั้งบล็อกซิปสายสลิงแล้วก็ตาข่ายสแตนเลสสตีลที่ป้องกันการตัดการกรีดกระเป๋าซิปนี่ก็มีระบบล็อกแบบเฉพาะของแพ็คเซฟด้วยครับด้านในกระเป๋าก็มีแบบมีซิปมีช่องอะไรเยอะแยะเลยนะครับก็ใส่ของได้หลากหลายอย่างผมที่นี้ก็มีทั้งกล้องมีทั้งเลนอุปกรณ์เสื้อผ้าต่างๆที่ชาร์จแบตต่างๆก็เอามายัดเข้าไปนี้ได้แบบพื้นที่แบบเหลือๆเลยเรื่องของพวกเซฟตี้นะเดี๋ยวนี้เวลาเราขึ้นทางด่วนนะเราก็ใช้บัตรเครดิตตื้อได้แล้วนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่โจรเนี่ยบางทีก็เขาก็อาจจะเอาเครื่องรูดบัตรเดินเข้ามาใกล้ๆกระเป๋าตังค์เราตื้อเรียบร้อยโดนไปได้ครับแพ็คเซฟเนี่ยก็สามารถป้องกันตรงนี้ได้นะเอาบัตรเครดิตนะครับใส่เข้าไปในช่องที่เป็นแบบเซฟตี้เรื่องของโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเนี้ยมันก็จะคอยป้องกันสัญญาณที่เกี่ยวกับการแบบเข้ามาแล้วมาตื้อบัตรเราออกไปเงี้ยคือเป็นกระเป๋าที่แบบชูโรงเรื่องของความปลอดภัยเลยนะครับแล้วก็เรื่องของดีไซน์ต่างๆก็สวยนะครับใครสนใจเนี่ยผมก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับก็สามารถกดเข้าไปเลือกดูได้เลยนะครับเด
ดินเนอร์มื้อนี้เรากินกันที่โรงแรมเลยครับพิเศษมากๆพี่โบบอกว่าบริษัทเลนเลี้ยงไวน์ทุกคนเลยครับแต่ตัวพี่แกเองดันไม่กินไวน์ครับขอโทษทีมื้อนี้ผมไม่ดื่มนะครับแอลกอฮอล์ผมเลิกทั้งหมดตั้งแต่ใบกระท่อมถูกกฎหมายเมนคอสวันนี้ก็จะเป็นไก่กระทะร้อนกับลูกมะกอกด้านล่างนะครับมีสปาเกตตี้ซีฟู้ดแล้วก็ฟรุตสลัดเป็นของหวานด้วยครับเรียบร้อยนะวันนี้ก็โอ้โหสนุกมากแล้วก็บ้านเรือนนะเชฟชาวเอิญก็โอ้โหสวยมากครับเป็นสีโทนสีฟ้าเวลาถ่ายรูปมานะก็พยายามใส่สีเหลืองหรือสีส้มเลยเพื่อจะตัดกับอาคารบ้านเรือนก็จะทำให้ดูแบบตัวเราก็จะดูเด่นขึ้นมานะผมรู้สึกว่าทริปนี้รูปเยอะมากเลยนะครับรูปสวยๆเยอะมากแล้วก็มีแบบถ่ายกับพี่ๆที่มาด้วยกันก็เริ่มรู้จักกันนะที่แค่นี่แค่ประมาณวันที่3นะก็เริ่มรู้จักเริ่มสนิทกันแล้วเวลามากับเบรนท์นี่ก็จะเจอแบบเพื่อนๆพี่ๆที่แบบน่ารักทั้งนั้นเลยครับตอนแรกพี่โป้งนะที่เป็นไกด์นะครับเขาก็บอกว่าเวลาที่เรามาแบบชนบทมาแบบไกลๆตัวเมืองแบบเนี้ยพวกอาหารท้องถิ่นอาจจะแบบกินไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันไม่ได้แบบเป็นภัตตาคารหรือว่ามีช้อยอาหารให้เลือกแบบเยอะมากไงแต่ว่าอย่างตอนเย็นเนี่ยที่เรากินกันนี่ก็ถือว่าก็คือใช้ได้นะก็คือโอเคโดยเฉพาะของหวานเนี่ยก็คืออร่อยมากแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะเดินทางไปเที่ยววันต่อนะครับแล้วก็ที่พักในคืนวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ในการมาในทริปครั้งนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นที่พักที่จองยากมากๆทัวร์ของเรนนะครับก็สามารถบุ๊กิ้งเข้าไปที่นั่นได้นะครับจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองไปดูกันนะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการที่จะซื้อพวกอุปกรณ์แกดเจ็ตกล้องเลนส์ต่างๆนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ซูมคาเมร่านะครับจะมีทั้งหมด8สาขาทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของเขาด้วยซึ่งสามารถเข้าไปซื้อในเว็บไซต์ของเขาได้โดยที่มีกรอกโค้ดด้วยนะครับเขาก็จะมีโค้ดคูปองต่างๆก็สามารถใช้ได้นะครับเราก็ไปเลือกโค้ดที่แบบได้ส่วนลดเยอะที่สุดเลยแล้วก็สำหรับใครที่ซื้อก็ฝากบอกเขามาจากเที่ยวสุดตัวนะครับก็จะมีโค้ดเซมๆด้วยนะครับสำหรับใครที่ไปซื้อของแล้วก็อาจจะบอกเขาก็ได้ไม่ว่าจะหน้าร้านหรือว่าจะซื้อออนไลน์อาจจะมีของแถมเล็กๆน้อยๆหรือแบบส่งฟรีอะไรเงี้ยให้กับท่านผู้ชมไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวคืนนี้นอนกันก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุยกันต่อกับวันสุดท้ายของ EP แรกครับบายเป็นแบบเข้มๆนะใช่เนยถั่วเขาแบบดีมากขึ้นเชื่อที่นี่ด้วยครับกินแล้วแบบหอมอ่ะเช้าวันนี้เราจะออกเดินทางไปกันต่อโดยจะนั่งรถแท็กซี่ลงไปหารถทัวร์ด้านล่างครับซึ่งพี่แท็กซี่แกเนี่ยโอ้โหขับสนึกว่าหลุดมาจาก Fast and the Furious นะครับภาคต่อไปนี่เตรียมตัวเอาแกไปได้เลยเห็นเบรกแกนี่อยากย้ายเกาะนะครับโอ้โหรถ10ปีเนี่ยผ้าเบรกไม่เคยเปลี่ยนแน่นอนครับคันนี้ท่านเร็วไปไหนลาเมืองเชฟชาวเอิญกันไปแล้วครับเราจะไปต่อยังเมืองแมกเนสเมืองหลวงโบราณในสมัยสุลต่านมูเลอิสมาอิลแห่งราชวงศ์อาราวิทนะครับกษัตริย์ผู้ชื่นชอบการทำสงครามและเมืองนี้ก็ยังเป็นศูนย์กลางทางด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะการผลิตมะกอกด้วยครับจะเห็นต้นมะกอกเต็มไปหมดเลยซึ่งมะกอกนี่ก็เป็นสินค้าสำคัญของประเทศโมร็อกโกเลยด้วยครับแต่ระหว่างทางนะครับก็จะมีแวะผ่านชมนะก็เป็นเหมือนเป็นป้อมปราการเหมือนเป็นเมืองเล็กๆนะครับระหว่างเมืองใหญ่นะ เวลาโรมันเขามาสร้างเมืองต่างก็จะสร้างเมืองเล็กๆระหว่างเมืองใหญ่ด้วยเป็นเมืองที่ไว้สำหรับพักทัพหรือว่าพักรบคอยพักผ่อนกันเวลาที่เดินข้ามไปแต่ละเมืองแบบนี้ครับแต่หลังจากที่มีแผ่นดินไหวก็เริ่มแบบพังเริ่มแบบเป็นซากปรักหักพังแล้วก็เลยแบบไม่ได้เข้าไปใกล้สักเท่าไหร่ก็แค่ผ่านชมแล้วก็เดี๋ยวจะไปกันต่อครับเมืองแมกเนตเนี่ยก็จะมีกำแพงล้อมรอบเมืองยาวกว่า40กิโลเมตรเลยนะครับมีประตูสวยๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเฮ้ยน่าถ่ายไปลง YouTube ใช่ไหมครับโอ้โหเร็วๆๆพวกเรามาออก YouTube เร็วพี่เขาถ่ายอยู่บนรถบัสด้วยนะตีลังกาสไตล์โมร็อกโกโชว์กล้องกันหน่อยไปทีนึงเขาชื่อช่องอะไรอ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันชอบจริงๆนะเวลาเจอเด็กๆนี่สนุกครับจากนั้นเราก็แวะกินข้าวกันครับโอ้ต้นไม้สีสวยมากเลยนะครับต้นโอลีฟใช่มั้ยมิ้นโอ้แล้วดูสีดิมันเฟดแบบเนี่ยยาวกับบ้านจังเลยอ่ะสวยมากสีแบบเฟดๆสีเขียวนะครับนี่ตอนนี้เราก็กำลังจะชิมไวน์นะครับผมเวลามากับเบรนท์นะเราก็จะมีโปรแกรมหนึ่งที่อะไรครับข้างๆโอเคครับชิมไวน์แล้วก็จะ
ที่นี่ก็จะเป็นไล่ไวน์แล้วก็จะมีไวน์รสชาติอร่อยอร่อยให้เราชิมกันด้วยนะครับนอกจากจะได้กินข้าวกลางวันแล้วสายไวน์เนี่ยก็คือได้มาชิมไวน์อร่อยอร่อยด้วยนะครับที่นี่คือมีสระน้ำด้วยนะไม่รู้เป็นที่พักหรือเปล่าแต่ว่าบรรยากาศดีมากนั่งกินแบบโต๊ะใหญ่ๆเลยนะครับและมื้อนี้ก็มีสตาร์เตอร์เป็นแซลมอนมาก่อนเลยครับโหของโปรดเลยอร่อยมากแล้วก็ตามมาด้วยไก่ราดกับซอสของเขาแล้วก็ขนมหวานที่มีขนมปังด้านล่างอร่อยมากครับใครชอบไวน์นี่ก็จัดไวน์ไปเลยครับควงมันจะขึ้นมาจะได้เห็นว่าที่มันตกมันไม่ได้ตกเป็นเส้นๆอันนี้มันตกทั้งปื้นแสดงว่าไวน์ตัวเนี้ยสีมันไม่ใสพร้อมกันมันจะออกเป็นสีเหลืองๆนิดนึงมีน้ำตาลสูงไม่บาดหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผมเองก็เป็นเซียนไวน์เหมือนกันเลยมันแน่นอนดีนะมันกด1669ปีพ.ศ.ให้โทรหาหน่อยไม่ไหวแล้วจะไปโรงพยาบาลตูด้านหลังนี่ครับโหเป็นไงสวยงามมากนะครับวิจิตรสุดเลยอะถ้าเราลองเข้าไปดูข้างในกับเบื้องเขาแต่ละชิ้นนะเราก็จะเห็นเลยว่าโหเขาแบบมีลวดลายเล็กๆซ่อนอยู่ข้างในอีกต่างหากครับทางฮิปโป้ก็โหความรู้เยอะมากนะถ้าฐานเป็นรูปเขาแพะแล้วก็มีใบไม้หรือถ้าเป็นรูปเส้นแบบนี้จะหมายถึงยุคของอะไรจะเป็นโรมันจะเป็นศิลปะของกรีกอะไรเงี้ยโอ้แบบละเอียดมากเลยนะครับซึ่งผมก็ได้แต่ฟังไปสักพักนั่งเฝ้าพระอินทร์อีกแล้วนะครับผมโหนี่แค่ประตูนะในประตูตรงนี้นะครับยังมีรายละเอียดข้างในอีกนะเป็นแบบแกะสลักเล็กๆโอ้โหแบบละเอียดสุดๆเลยครับศิลปะของโมร็อกโกก็เป็นอะไรที่แบบวิจิตรเหมือนกันนะละเอียดมากครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่เมืองเฟสครับเป็นเมืองใหญ่แล้วก็เมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งของโมร็อกโกนะครับตอนแรกไกด์บอกว่าให้เอาของมีค่าไว้ในรถนะครับผมก็เลยแทบจะเอามิ้นท์ไว้บนรถเลยใช่ไหมมิ้นแกเริ่มรู้มุกฉันหมดแล้วอ่ะสำหรับใครที่มาที่โมร็อกโกนะครับก็แนะนำว่าเข้าห้องน้ำห้องน้ำให้เรียบร้อยนะเพราะว่าถ้ามาปวดอะไรในแหล่งชุมชนลักษณะแบบนี้นะครับก็จะค่อนข้างแบบว่าบอกเลยว่าส้วมที่นี่เกิดกี่ชาติก็ลาดไม่ลงนะครับโหไม่มีทางเรามาเข้าห้องน้ำกันที่ที่พักของเรานะครับริยาดเฟสรีเลย์แอนด์ชาร์เทอร์เป็นที่พักที่สวยมากครับมีพื้นที่ตรงกลางเป็นสระน้ำแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยตึกแต่ว่าเราจะไปเที่ยวกันก่อนแล้วค่อยกลับมาที่นี่ครับเป็นเมืองที่สลับซับซ้อนเดินแล้วแบบโอ้โหงงจริงครับลองของการเดินทางในเมืองเฟสเนี่ยเส้นทางของการเดินทางตรงนี้เนี่ยคือด้วยความที่ทุกสิ่งทุกอย่างในพลมันเป็นถนนช่องเล็กๆตรงนี้แล้วตรอกซอกซอยของมันเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินแล้วเนี่ยคือตายครับแล้ว Google Map มันไม่ตรงเลยไม่ช่วยครับไม่ช่วยครับสัญญาณ Wi-Fi หรือว่าสัญญาณเน็ตเนี่ยพัวมากอ๋ออันนี้คือเรื่องที่น่าสนใจที่สุดกำแพงสูงขนาดนี้โอ้โหเต็มไปหมดวันนี้เนี่ยคืออายุที่มากับเราด้วยเนี่ยวันนี้เที่ยวนี้เนี่ยผมได้โปรเฟชชั่นอลจริงหนึ่งในสิ่งที่เป็นความภูมิใจที่สุดของตัวเองเนี่ยเป็นคนที่จำเส้นทางแม่นมากมาเจอเมืองนี้โง่เลยโง่เลยครับต้องโรยขนมปังแล้วผมว่าเนี่ยโรยขนมปังแมวกินหมดใช่โรยขนมปังแมวกินย่านเมดินาเป็นชุมชนและก็ตลาดการค้ากลางเมืองซึ่งก็มีร้านค้าสำคัญหลายๆร้านครับร้านนี้ก็เป็นร้านเก่าแก่หลายร้อยปีของพ่อผมพ่อผมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างประตูที่ทุกคนไปถ่ายรูปกันมาด้วยต่อกันทั้งวันทั้งคืนเลยโอ้โหร้านนี่คือเครื่องทองเครื่องเงินเครื่องทองแดงมีเยอะเต็มไปหมดเลยครับสไตล์โมร็อกโกแท้ๆเลยเผื่อใครอยากซื้ออะไรติดไม้ติดมือกลับไปก็มาหาได้ในร้านนี้นะครับจานนี่ก็โอ้โหดูใหญ่มากครับแล้วก็ลวดลายต่างๆนี่คือวิจิตรสุดๆนะครับพอบอกว่าจานใหญ่ไปเนี่ยสักพักมีจานเล็กส่งมาเสิร์ฟเลยครับโอ้โหนี่ไซส์กำลังดีเหมาะกับวางน้ำชานะครับศิลปะโมร็อกโกนี่ก็สวยปราณีตอยู่แล้วด้วยครับผมคัดให้ดูเลยว่านี่เงินแท้ไม่ได้เคลือบแน่นอนใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะได้งานชิ้นหนึ่งเพราะผมตื่นขึ้นมาทำวันสุดท้ายสวยงามจริงครับร้านนี้และร้านต่อไปนี่คือก่อนเข้านี่ก็ต้องดมใบซาลาแหน่ก่อนนะครับเรียกว่าก่อนจะไปยังอีกจุดนึงนะครับต้องดมเปปเปอร์มินต์ดมซาลาแหน่เพราะว่ากลิ่นจะแรงมากเดินไปดมไปนะครับตอนนี้โอ้โหร้านนี้เป็นร้านขายเครื่องหนังแท้ๆเลยนะครับและไฮไลท์คือเป็นที่ตั้งของโรงฟอกหนังโบราณที่ใหญ่ที่สุดและเก่าที่สุดมีอายุกว่า1,000 ปีครับซึ่งยังใช้งานได้จนถึงทุกวันนี้ครับในช่วงที่ค่า
่าสัตว์ตายใหม่ๆนะครับแต่ยังมีขนอยู่นะฮะแช่ตรงนั้นแล้วก็จะใช้เวลาสักประมาณ1สัปดาห์เพื่อที่จะให้ขนเนี่ยลอกออกหมดนะครับที่นี่ผลิตทั้งหนังวัวแกะแพะอูฐซึ่งทั้งหมดเนี่ยสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรอะไรเลยเพราะกระบวนการในการทำหนังเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับดูผลิตบ้านๆนะแต่ว่าเอาไปขายในระดับหลักหมื่นหลักแสนเป็นสินค้าแบรนด์เนมได้ด้วยโรงฟอกหนังแห่งนี้ก็เลยน่าสนใจมากๆครับที่สุดท้ายคือการผลิตผ้าวูผ้าพันคอผ้าคลุมหัวต่างๆซึ่งเขาจะใช้เส้นสีขาวๆจากต้นอากาเวที่เราไปถ่ายรูปมาตอนกลางวันแล้วก็รีดออกมานะฮะให้เหลือเส้นอย่างเดียวซึ่งก็มีความยืดหยุ่นสูงเหนียวแน่นก็จะเอาเส้นนี้ไปทอเป็นผ้าในรูปแบบต่างๆครับโอ้มันดูทำยากมากอาราเบียนสไตล์ทำคล่องมากเลยอ่ะ Nice อาราเบียนสไตล์อาราเบียนโอเคไปได้เลยปะและดินเนอร์เมื่อนี้เรามากันที่ร้าน MB Restaurant นะครับเป็นร้านอาหารแบบโหสไตล์หรูหราเลยนะมินนี่ก็คือหิวมากครับซัดขนมปังทานเนยไปละสตาร์เตอร์ก็จะเป็นหอยตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยสเต็กเนื้อนุ่มๆช้ำๆของผมก็จะเป็นสเต็กปลาครับปิดท้ายด้วยขนมหวานอร่อยมากหอยอร่อยมากเดินมาเหนื่อยๆก็คือหายเป็นผิดทิ้งนะครับมื้อนี้เยียวยาได้ทุกสิ่งโรงแรมริยาสเฟสนี่ก็มีชื่อเสียงในด้านความหรูหราสไตล์อันดาลูเซียนะครับมีห้องสวีท30ห้องเป็นการผสมกันระหว่างความหรูหราแบบอันดาลูเซียกับศิลปะแบบโมร็อกโกฮะสวยเหมือนเป็นพระราชวังเลยมีบริการนวดสปาน้ำพุห้องสูบบุหรี่อาหารเราช์บาร์ครบเลยห้องแต่ละห้องก็กว้างขวางสูงโปร่งให้ความรู้สึกหรูหราพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครับชุดนอนนี่มาเนี่ยโอ้โหแขวนอย่างเซ็กซี่เลยนะฮะแล้วห้องน้ำนี่ก็จะเท่าห้องนอนอยู่แล้วกว้างมากมีอ่างล้างหน้าแบบ his and her นะครับแล้วก็มีราวร้อนสำหรับตากผ้าอ่างอาบน้ำกับชาวเวอร์ด้วยครับหรูหราสมคำล่ำลือจริงๆเกิดมานี่ยังไม่เคยนอนเตียงในห้องน้ำเลยนะครับโอ้โหนุ่มเหลือเกินเห็นแล้วก็นอนซะหน่อยนะฮะเอาสักทีนึงรองเท้าสไตล์โมร็อกโกใส่ด้วยนะครับผมมิ้นนอนแล้วเหรอเต็มเที่ยงคืนแล้วตรงนั้นไม่ใช่เตียงแกแกเห็นเตียงแกในห้องน้ำไหมเป็นไงมิ้นเตียงนุ่มไหมวันนี้เตียงนุ่มหมอนดีสบายมากแล้วก็อุปกรณ์เต็มไปหมดนะครับในห้องนี้นะฮะวันนี้ก็ค่อนข้างแบบเหนื่อยยะเดินกันหลายโอ้โหกิโลเหมือนกันนะครับวันนี้ไปหลายที่เลยแล้วก็ได้เห็นอารยธรรมโบราณกว่าพันปีที่แล้วเลยนะครับเขาบอกว่าพันปีที่แล้วเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับโอ้โหแต่ว่าเสียดายอย่างนึงว่าวันนี้กลับมาที่โรงแรมเนี่ยตอนแบบค่อนข้างจะดึกหน่อยนะเราก็ไปเดินดูรอบๆโรงแรมนี้นะโอ้โหสวยมากนะครับแต่ละจุดของโรงแรมที่คือแบบวิจิตรสุดๆนะครับพวกเนี่ยแค่มองเห็นผ้าม่านเห็นแชงเกลียของเขาเนี่ยคือสวยมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็เลยว่าเดี๋ยวต้องตื่นเช้ามาอีกสักนิดนึงแล้วก็เพื่อรอให้แสงพระอาทิตย์มาแล้วก็มาถ่ายรูปกันตอนเช้าๆอีกทีนึงนะครับแต่ว่าพระอาทิตย์ที่นี่นะก็ขึ้นช้าเหมือนกันประมาณ 7:30 น.อ่ะเพิ่งจะเริ่มขึ้นนะครับแล้วกว่าที่มันจะขึ้นข้ามภูเขาแล้วก็โผล่มาที่ตึกตรงอาคารที่เราอยู่ข้างในมันก็จะเหมือนกับล้อมรอบด้วยเป็นกำแพงล้อมรอบเนี่ยก็แบบ 10:11 น.เลยอ่ะคือแบบกำลังคิดอยู่ว่ามันจะมีแสงไหมวะแต่ว่าพรุ่งนี้เราต้องออกตั้งแต่เนี่ยประมาณ9โมงแล้วเราก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองตื่นในเช้าแล้วก็ลองมาดูความสวยงามในโรงแรมแห่งนี้นะครับแล้วสำหรับ EP แรกครับ EP ต่อไปเราจะเริ่มเข้าสู่ทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของโลก
เราจะไปนอนกลางทะเลทรายกันและตื่นมาชมพระอาทิตย์กันตอนเช้าพร้อมกับขี่อูฐด้วยนะครับเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่หาทำได้ยากจริงๆครับเป็นไฮไลท์ในการมาทริปนี้เลยและเรื่องที่ผิดพลาดของผมก็เกิดขึ้นเมื่อผมดันทำกล้องตกแตกครับรอดไหมไปชม EP 2ครับเฮ้ย